สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์ Title Story กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาดูเรื่องราวความรักของคุณอีกแล้วในรูปแบบพิกการหรือการเลือกไพ่สำหรับตัวคุณเองนะคะแล้วก็สำหรับหัวข้อวันนี้ก็ตามที่คุณเห็นหน้าปกแล้วก็ตามหัวคลิปเลยค่ะว่าใน3เดือนนี้นะคะรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นแบบไหนนะคะความรักที่อลิสจะพูดถึงเนี่ยมันมาได้หลากหลายรูปแบบนะอลิสจะพูดถึงรูปแบบที่จะเข้ามาเป็นความรักแบบไหนเช่นบางคนอาจจะได้แบบเพื่อนมิตรภาพหรือบางคนอาจกำลังแบบเข้าไปแบบเจอความรักที่ยังซับซ้อนหรืออะไรอย่างนี้ดีกว่าเราจะดูว่ารูปแบบแบบไหนหรือว่าจะเจอแบบไหนใน3เดือนหลังจากที่คุณดูคลิปนี้นะคะสำคัญมากๆคือ timeless ค่ะคลิปนี้ไม่ได้เจาะจงเวลานะคะว่าอลิสลงเมื่อไหร่แล้วก็สิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ให้นับตอนที่คุณดูคลิปนี้เป็นวันแรกนะคะเมื่อไหร่ที่คุณดูแล้วเลือกแล้วนะคะให้นับจากนี้ไป3เดือนนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังจะเจอนั่นเองค่ะและวันนี้ขอแนะนำไพ่นิดนึงวันนี้จับคู่นะคะสำหรับไพ่คนไทยกับไพ่ต่างชาตินะวันนี้หยิบตัวของ Dream Inspiration Tarot นะคะมาจับคู่กับน้องบูรพาทาโร่นะคะเป็นรุ่นน้องของน้องบอสซ่าเนาะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่า2คนนี้นะคะจะมาดูรูปแบบความรักของคุณได้แบบไหนบ้างนะกติกาง่ายๆในการเล่นพิกการของลิสเนี่ยคือทุกคนจะต้องหลับตาลงโดยที่ตั้งคำถามให้ชัดเจนนะวันนี้ให้นึกถึงตัวเองเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็บอกไปว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยฉันจะเจอความรักแบบไหนอีก3เดือนข้างหน้าฉันจะเจอความรักแบบไหนพอลิสบอกว่าลืมตาค่ะเลือกไพ่นะคะจะมีทั้งหมด3กองเลือกที่ดึงดูดมากที่สุดนะคะหรือตัวเลขที่ดึงดูดคุณมากที่สุดจากนั้นก็ไปฟังคำทํานายได้เลยถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะคะหลับตาลงและตั้งคำถามได้เลยค่ะพร้อมนะคะ1 2 3ลืมตาค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่1นะคะคุณเลือก Dream Inspiration ทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะสำหรับเรื่องแรกที่อลิสจะอ่านเนี่ยจะอ่านตัวตนของคุณกันนิดนึงค่ะว่าณตอนนี้ความต้องการของเราความคิดของเราเกี่ยวกับเรื่องของความรักจริงๆมันก็เหมาะกับคนโสดเนาะหรือคุณมีแบบแอบรักแอบชอบมีตัวละครมันก็ดูได้หมดเนาะแต่ตอนนี้อลิสอยากรู้ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่นะคะสำหรับคนกลุ่มที่1ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่รู้เนื้อรู้ตัวใดๆทั้งสิ้นกับความรักความสัมพันธ์หรอกค่ะจริงๆแล้วอยากถามว่าโฟกัสไหมกลุ่มนี้ก็ไม่ได้โฟกัสแบบ 100% นะคะจะเหมือนแบบตามอารมณ์มากกว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกดีรู้สึกว่าอยากได้โหยหาอยากมีคู่อยากมีคนรักหรือตอนนี้แอบชอบแอบมองมีเป้าหมายอะไรอยู่เนี่ยคุณก็จะสนใจแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณสนใจเรื่องอื่นคุณก็จะไปทางเรื่องอื่นเลยอลิสรู้สึกว่าถ้าวันนี้คุณนั่งฟังอยู่อ่ะความเป็นคุณค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเมื่อไหร่ฉันเองจะมีความรักฉันไม่ต้องการความรักที่ต้องมาพุ่งเข้าหาหรือว่าอะไรคุณมักจะเป็นผู้เลือกเสมอคุณไม่ชอบเข้าไปเป็นตัวเลือกอะไรของใครคุณไม่ชอบให้ใครมากำหนดกฎเกณฑ์ว่าคุณจะต้องเป็นคนรักแบบนั้นคนรักแบบนี้ถ้าจะรักฉันต้องรักที่ตัวฉันนะคะจากตัวไพ่แล้วเนาะอลิสก็มองว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ของคุณเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องอื่นอะมาวุ่นวายซะเยอะนิดนึงนะคะหรือไม่ก็นะบางคนเนี่ยไปเจอความรักที่บางทีแล้วเนี่ยคอนโทรลไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยไปรักเขาแล้วค่ะไปแอบชอบไปพุ่งไปหาเขาแล้วแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องของ uncontrol ค่ะควบคุมไม่ได้เป็นอารมณ์ที่คุณรู้สึกว่าถ้าถอยก็ถอยเลยนะแต่ถ้าไม่ถอยถ้าตอนนี้ฉันอยากจะสู้ฉันขอดูลาดเหลาตอนนี้คุณถอยมาตัวเองก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะหรือบางคนโสดแบบสนิทเลยนะหรือเพิ่งโสดมาเนี่ยมันยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรอีกครั้งเพราะว่าถ้าคุณเริ่มต้นแล้วคุณก็จะกลัวไปว่ามันยังมีอะไรเก่าๆอยู่ไหมมันจะแบบตัดขาดแล้วหรือยังมันยังมีอะไรคาราคาซังไหมก็จะเป็นไปได้เหมือนกันสำหรับคนกลุ่มที่หนึ่งนะคะแต่ทีนี้เรามาดูปัญหาและอุปสรรคนิดนึงว่าถ้าคุณจะเจอหรือไม่เจอเนี่ยปัญหาคืออะไรเนาะอ่ะมาดูกันความรักอลิสรู้สึกว่าคนกลุ่มที่1ไม่ค่อยนิ่งนะคะไม่นิ่งทั้งตัวอารมณ์แล้วก็ตัวสถานการณ์ปัจจุบันด้วยแม้จะเป็นตัวงานตัวเงินการเรียนนะคะหรือการคอนโทรลจากคนภายนอกคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยนิ่งเลยนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะบางคนเนี่ยอยากจะออกจากงานอยู่บางคนอยากที่จะ
เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองบางคนอยากที่จะออกเดินทางครั้งใหม่บางคนอาจจะทำอะไรที่มันคือรู้สึกว่าคุณไม่นิ่งคุณไม่ได้นิ่งที่จะมีความรักอ่ะคุณยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบว่าเฮ้ยฉันจะหยุดคุยกับคนคนนี้นะคะหรือปัญหานะคนกลุ่มนี้ก็เป็นไปได้คือคุณเฟรนลี่ที่สามารถจะคุยกับใครก็ได้ค่ะใครเข้ามาคุณก็เปิดใจให้หมดใครเข้ามาคุณก็รู้สึกว่าโอเคคุยกันได้นะถ้าทนฉันได้ก็ทนไปแต่ตอนเนี้ยฉันยังไม่เอานะคะเป็นไปได้ไหมที่ปัญหาของคนกลุ่มที่หนึ่งคือคุณเองยังไม่พร้อมจะมีใครจริงๆหรือคุณยังไม่พร้อมจะมีความรักใน3เดือนนี้นี่คือเรื่องราวการคุยกันแบบ3เดือนนะอลิซบอกไปตอนอินโทรในคลิปแล้วว่าตอนที่นับ3เดือนคือนับจากวันที่คุณดูคลิปตอนนี้ครั้งแรกเนี่ยแล้วนับไป3เดือนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นให้เป็นหลัง3เดือนไปก่อนคุณอยากจะกลับมาดูคลิปนี้ใหม่ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันแต่ให้นับจากวันแรกที่คุณดูดังนั้นค่ะปัญหาของคนกลุ่มนี้ใน3เดือนข้างหน้าก็คือว่าคุณยังไม่พร้อมจะมีใครเองค่ะโทษคนอื่นไม่ได้ด้วยนะโทษคนที่คุณไปชอบคุณไปแบบหมายปองหรือว่าอะไรด้วยเพราะว่าบางทีพอคุณหมายปองไปแล้วคุณแอบชอบแล้วคุณลุกไปแล้วพอเขาไม่ตอบโต้พอเขาไม่เล่นด้วยคุณเปลี่ยนทันทีเลยคุณเปลี่ยนคุณไม่รู้สึกว่าคุณอยากจะต้องมานั่งจนจดจ่ออยู่กับคนที่แบบไม่ได้เห็นค่าอะไรในตัวฉันไม่ได้รู้สึกดีอะไรกับฉันทำไมฉันต้องลดค่าไปตรงนั้นด้วยค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองสูงมากๆนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคนะอลิซมองว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันควรจะเกิดเพื่อให้เกิดการตั้งสติอะถ้ามันไม่ได้เกิดปัญหาเลยคุณก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความผิดพลาดอะไรคือสิ่งที่อย่าเพิ่งทำอะไรประมาณนี้เนาะเลยมาดูคำตอบเลยดีกว่านะคะสำหรับคำตอบของคนกลุ่มที่1ว่า3เดือนข้างหน้านี้ความรักของคุณในรูปแบบไหนที่จะเข้ามาอ่ะเป็นแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วอลิซมองเห็นว่าเป็นเหมือนมิตรภาพนะเป็นเหมือนเชิงเพื่อนเป็นเหมือนคนที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณได้ในหลายๆเรื่องจากความรู้สึกข้างในมันเป็นความรักได้ไหมมันอาจจะเป็นความรักหลังจากนี้ประมาณ6เดือนก็ได้นะคะแต่3เดือนนี้มันยังไม่ใช่ความรักเชิงชู้สาวแต่มันเป็นความรักแบบเชิงมิตรภาพนะคะการพูดคุยกันความรู้สึกดีที่มีต่อกันยังเก็บซ่อนไว้ในใจหรือคุณอาจกำลังเจอใครที่กำลังแอบชอบคุณแล้วมาสารภาพรักกับคุณก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณเองอาจจะไม่ได้ตอบรับทันทีว่าเอ้ยเรารักเธอนะหรือว่าบางทีเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ตัดเขาขนาดนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่จะได้เริ่มต้นความรักอะไรกับใครอยู่บ้างแต่ให้มันเป็นเชิงของมิตรภาพเพื่อนนะคะที่ปรึกษาจะเป็นคนที่อายุแก่กว่าก็ได้หรือเด็กกว่าก็ได้หรือเท่ากันก็ได้อันนี้อลิซบอกตรงๆว่ากลุ่มที่1ไม่ฟิกเลยค่ะไม่ฟิกเลยว่าคนที่เข้ามาจะต้องรูปร่างหน้าตาแบบไหนแต่มันเป็นฟีลดีที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกสบายใจคุณไม่ต้องแบบฝืนตัวเองคุณไม่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรมากเธอฟังฉันฉันฟังเธอต่างคนต่างคุยในเรื่องเดียวกันหรือเจอในรูปแบบของการที่คุณไปกลุ่มไปชมรมไปเขาเรียกเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอกลุ่มใหม่ๆสังคมใหม่ๆก็เป็นไปได้แต่ถ้าคนกลุ่มที่1ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะก็จะเป็นคนที่ใกล้ตัวหรือเป็นคนที่เขามาแสดงความรู้สึกความห่วงใยกับคุณก็ให้ตีความไปได้ว่าสำหรับคนนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกดีกับคุณเหมือนกันเพียงแต่คุณอาจจะยังไม่ต้องไปตอบรับอะไรมากนะคะเพียงแค่ส่งความรู้สึกดีกลับไปแค่นั้นก่อน3เดือนนี้ยังไม่อยากให้เริ่มต้นอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ไพ่แนะนำคือการเรียนรู้ค่ะความรักของกลุ่มที่1คือการเรียนรู้การค่อยๆเป็นค่อยๆไปการลงรายละเอียดนะคะกับตัวเราเองด้วยแล้วก็กับตัวของเขาด้วยถ้าเรามองว่าตอนนี้คุณรู้สึกดีกับเขามากสมมุตินะคุณได้เจอคนนั้นแล้วแล้วคุณมาดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกดีมากแต่คุณยังไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรยังไงอลิซก็จะแนะนำว่าค่อยๆดูจากฐานนิสัยเขาสิ่งที่เขาชอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตต่างๆให้ดูตรงนั้นแล้วจากนั้นคุณค่อยขยับขยื่นเข้าไปนะคะให้มันเชื่อมต่อกันก็พอกลุ่มนี้ไม่มีอะไรมากเลย3เดือนนี้คือการเชื่อมความสัมพันธ์ในเชิงของมิตรภาพถ้าคุณไปมากกว่านี้คุณรุกแรงกว่านี้อาจจะจบไม่สวยก็ได้นะคะคือปล่อยเป็นให้มันเป็นไปก่อนแล้วหลังจากนี้3เดือนเนี่ยถ้าคุณกลับมาดูคลิปนี้ใหม่มันก็จะนับไป3เดือนไม่แน่คุณอาจจะเปลี่ยนกองก็ได้นะว่าเจอความรักในรูปแบบไหนหรือคนเนี้ยเขาจะเปลี่ยนเป็นความรักรูปแบบไหนก็
ก็ได้เช่นเดียวกันยังไงเป็นกำลังใจให้กับสำหรับคนกลุ่มที่1ทุกๆคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้เป็นกำลังใจถ้าคุณชื่นชอบนะคะส่วนตรงนี้เป็นแฟนเพจเนาะเข้าไปติดตามกันได้นะคะเผื่อมีไลฟ์สดก็ไปเจอกันนะแล้วก็ตรงนี้ใครอยากดูส่วนตัวนะคะ ID Line ค่ะเข้ามาสอบถามตรงนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะหลากหลายรูปแบบที่ทุกคนอาจจะเลือกดูได้นะคะมาสอบถามกันได้อลินไม่ตีนะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่2นะคะคุณเลือกน้องบูรพาทั้งหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้นะคะจะเป็นการดูแบบ timing แบบ time rate เนาะแล้วก็ให้นับ3เดือนเนี่ยหลังเอาวันที่คุณดูเป็นวันแรกแล้วทิ้งไปอีก3เดือนถ้าคุณอยากกลับมาดูคลิปนี้ใหม่กลับมาได้อีก3เดือนนะคะหรือใครมีตัวละครมากกว่า1ก็กลับไปเลือกไพ่ใหม่ตอนนึกถึงหน้าเขาก็ได้ถ้าคนมีตัวละครนะแต่ในส่วนนี้มันเป็นเรื่องของรูปแบบความรักครั้งใหม่ของคุณใช่มั้ยคะส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีตัวละครเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะไม่มีใครเลยก็ได้นะคะอ่ะมาเริ่มกันสิ่งแรกที่อลิสอ่านเนี่ยจะอ่านสำหรับความคิดของคุณนะตอนนี้และความต้องการในด้านของความรักต่างๆแล้วกันนะว่าไพ่ได้ฟ้องอะไรบ้างจริงๆกลุ่มที่2เนี่ยค่อนข้างที่จะเงาเงาเนาะเงานี่แหละเงาอยากมีแต่ก็ไม่อยากเจ็บอยากมีแต่ก็ไม่อยากที่จะทุ่มเทฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากอยู่คนเดียวเงียบแต่ฉันก็รู้สึกเหงาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณตอบตัวเองไม่ได้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่กับความรักหรือบางคนเพิ่งโสดมาหรือกำลังมีปัญหากับความรักอยู่ตอนนี้นะคะหรือแอบชอบใครยังไม่สมหวังยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของความฟุ้งอยู่ในตัวเยอะมากๆเลยนะคะสำคัญความต้องการในเรื่องของความรักคนกลุ่มที่2จะต้องการคนที่ค่อนข้างซื่อสัตย์นะคะหลายคนอาจกำลังเจอความรักครั้งก่อนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจการถูกหลอกให้รักการทำให้ตัวเองรู้สึกว่าถ้าพูดกันแบบตรงๆเนื้อแท้คือไม่ชอบให้การให้เราถูกดูว่าโง่อะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยค่อนข้างมีตัวตนเยอะเหมือนกันแต่ก็ค่อนข้างเป็นสายขี้เหงาสายแบบมีก็มีแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรทำมีอะไรซัพพอร์ตถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแบงค์เลยหรือเคว้งเลยนะสำหรับคนกลุ่มนี้อันตรายมากๆเลยนะดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเคว้งต่อให้คุณยังไม่มีความรักแต่คุณก็ต้องไปโฟกัสเรื่องงานหาอะไรทำนั่นแหละกลุ่มนี้จะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับที่หรืออยู่กับตัวเองมากเกินไปนะคะแต่ความรักอย่างที่ลิซเห็นเนาะก็คือคุณก็ต้องการความจริงใจความซื่อสัตย์แล้วก็ความรักที่คลายเหงาแก้เหงาแล้วก็ค่อนข้างจะซัพพอร์ตเราทางอารมณ์ค่อนข้างเยอะชอบคนโรแมนติกชอบคนที่ใส่ใจอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแต่ปัญหาละกันเรามาดูปัญหาหน่อยว่าแล้วทำไมคุณยังโสดอยู่แล้วทำไมคุณถึงเพิ่งมาคาดหวังความรักหรือคุณคาดหวังมานานแล้วยังไม่สมหวังนะอันนี้เป็นเรื่องของปัญหาและอุปสรรคนั่นเองนะจ๊ะก็นั่นแหละอย่างที่อ่านไปนะคะสำหรับตัวตนแล้วก็ความต้องการพอมาเจอปัญหาก็คือกลุ่มนี้ไม่หามากกว่านะไม่ค่อยที่จะเข้าไปหมกมุ่นอะไรกับใครเท่าไหร่อาจจะชอบเป็นคนอยู่กับตัวเองมากๆสบายใจที่จะทำในพื้นที่ของตัวเองจะรักใครชอบใครก็รักคนใกล้ตัวคนที่รู้จักอยู่แล้วจะไม่ชอบอะไรที่ไม่ต้องไปเปิดสังคมใหม่ไม่เอาแล้วคุณก็เลือกที่จะไม่เปิดสังคมเลยทำให้เหมือนทุกวันนี้คุณก็วิ่งชนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะคะถ้ามีใครเข้ามาใหม่คุณก็กระเตื้องมานิดนึงแต่สักพักนึงพอไม่ใช่คุณก็กลับไปลูปเดิมชีวิตมันอยู่วงกลมวงเวียนมากๆเลยสำหรับกลุ่มนี้นะคะจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนเนี่ยสำคัญที่พฤติกรรมแล้วแหละการใช้ชีวิตของคุณไม่ได้ดึงดูดให้คุณเนี่ยได้เจอความรักเลยทำให้คุณติดอยู่ในวังวนของคุณหรือกรอบสี่เหลี่ยมของคุณที่คุณตั้งไว้แต่ก็โหยหานั่นน่ะคือสิ่งที่คุณกำลังทะเลาะกับตัวเองหลายๆอย่างปัญหาเรื่องโสดปัญหาเรื่องที่บางทีตัวเองเนี่ยก็ไปเป็นศิรานีเนาะช่วยคนอื่นช่วยดูความรักคนอื่นจนบางทีก็อุปทานว่าถ้าเรามีก็คงเหนื่อยอ่ะอย่ามีเลยดีกว่าแต่พอเริ่มเหงาหน่อยเข้าหน่อยแล้วแหละโอ้ทำไมฉันจะมีแฟนเนี่ยไปหาหมอดูหน่อยละกันสรุปมีคู่ไหมหรือต้องขึ้นคานพอหมอดูบอกว่ามีคู่แน่นๆนะคุณก็กระเตื้องมาฉันยังมีคู่แต่คุณก็ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเลยสุดท้ายก็วนลูปแล้วก็กลับมาคำถามเดิมว่าสรุปกูเป็นคนมีคู่ไหมเนอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้อันตรายอันนี้ต้องแก้ไขอันนี้ต้องแก้ไขนะไม่ได้บอกว่าอวยนะมันคือปัญหาลิก็ต้องอ่านด้านปัญหาให้ครบก่อนนะคะแต่ทีนี้ใน3เดือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่ของคนกลุ่มที่2คิดว่าเจอนะคิดว่าได้เจอความรักในรูปแบบที่ตัวเองเนี่ยวางไว้อยู่คือถ้าใครเนี่ยรู้สึกชอบใครอยู่ในช่วงจังหวะนี้นะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้ไปเนี่ยมันจะต้องมีแรงกระเตื้องแล้วนะคะเขาเรียกว่าพอเรารู้ปัญหาที่เราฟังตะแยะใบที่2สำคัญมากเลยนะคำว่าปัญหาคำว่าอุปสรรคเนี่ยอลิสไม่ได้บอกว่าแม่นอลิสอยากให้คุณแก้ไขตรงนั้นนะคะไม่ต้องเชื่อไม่ต้องตามแต่เพียงแค่ว่าไปปรับถ้ามันตรงไปปรับให้มันดีขึ้นจะดีกว่านะคะดังนั้นค่ะความรักของคุณใน3เดือนนี้อยู่ในมือคุณแล้วนะกลุ่มที่2ถ้าคุณยังวังวนอยู่ไม่ได้หาความรักหรือคุณไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรตัวเองคุณได้อยู่ที่เดิมแบบนี้แหละค่ะก็ยังจะโสดต่อไปนะคะยาวๆไปเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณกระเตื้องขึ้นมาแล้วคุณออกไปหาสังคมใหม่คุณออกไปเจออะไรใหม่ๆคุณออกไปแบบว่าเนี่ยไปในทำในสิ่งที่อยากทำอ่ะคุณจะเจอความรักในที่ตรงนั้นนะคะอย่างบางคนเนี่ยออกไปเวิร์กช็อปนะคะจากที่เฮ้ยตอนนี้เราทำงานประจำอยู่ใช่ไหมเราไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยฉันชอบวาดรูปพื้นฐานเนี่ยฉันชอบทำเซรามิกการปั้นดินฉันชอบทำดอกไม้ฉันชอบจัดดอกไม้ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษไปหาทำอ่ะไปหาทำนะคะจากนั้นคุณก็จะได้เจอใครสักคนในที่สิ่งที่ชอบคล้ายๆกันแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความสปาร์คด้วยนะถ้าคุณจับไม่ทันก็อีกแหละพอไปโฟกัสปุ๊บกลุ่มนี้โฟกัสก็กลมหน้ากลมตาทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็หนีออกไปนั่นก็อาจจะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งได้นะคะแต่สิ่งที่อลิสอ่านไปเนี่ยบางทีแล้วการที่เราเจอแล้วบางทีเนาะบาปบุญไม่เท่ากันนะคะบางคนก็คู่กรรมมาก่อนบางคนก็คู่แท้มาก่อนต่างๆนานาแต่ไม่ว่าคุณจะเจอแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องคอนโทรลมันให้ได้นะคะสำหรับกลุ่มนี้ก็จะได้เจอในพื้นที่ที่คุณรู้สึกดีจะไม่ได้เจอคุณจำไว้เลยนะกลุ่มของคุณ3เดือนเนี้ยการที่คุณจะได้เจอความรักรูปแบบใหม่หรือความรักครั้งใหม่ของคุณน่ะจะต้องไปเจอในพื้นที่ที่คุณชอบไปชอบอยู่นะคะเช่นถ้าใครชอบอยู่ที่ทำงานคุณก็จะเจอที่ทำงานใครชอบไปอยู่ที่ห้างคุณก็จะเจอที่ห้างใครชอบไปเที่ยวแฮงเอาท์ชอบไปต่างจังหวัดคุณก็จะไปเจอแบบนั้นแต่อยู่ที่ว่าคุณจะไปตรงไหนจะไปทำอะไรเพียงเท่านั้นเองนะคะสุดท้ายละกันขอฝากไว้สำหรับคนกลุ่มที่2คงจะต้องกระเตื้องกันปรับปรับกันนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะเพื่อนแนะนำเพื่อนนะคะรู้จักคนของรุ่นพี่รุ่นน้องนู่นนี่นั่นมีคนมาเชื่อมต่อเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่สำคัญว่าเริ่มหรือยังกลุ่มนี้ถ้าไม่เริ่มก็ไม่รอดนะจ๊ะอยากให้คุณออกมากระเตื้องถ้าคุณอยากมีจริงๆอ่ะแสดงตัวออกมาจริงๆว่าให้อยากมีหน่อยเพราะถ้าคุณไม่แสดงตัวอะไรเลยเนี่ยกลุ่มนี้อีกเรื่องนึงนะดูเหมือนคนมีเจ้าของแล้วดูเหมือนคนมีแฟนแล้วเป็นคนที่มีคนรักแล้วก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่มีใครเข้าหากลุ่มนี้เลยต้องเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนเท่านั้นคุณถึงจะมีความรักนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มที่2ทุกๆคนนะคะยังไงอลิสฝากกดไลค์ก็แชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้อลิสอีกทางนึงนะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะเป็นแฟนเพจนะคะไปเข้าไปรีวิวแฟนเพจรีวิวหรืออยากคุยกับอลิสก็ตรงนี้ได้เหมือนกันในส่วนของ LINE ID ค่ะจะเป็นเรื่องของการดูส่วนตัวโดยมีค่าใช้จ่ายนะคะมีหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกลองเข้ามาสอบถามกันได้แล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าหรือใครอยากจะคอมเมนต์หัวข้อที่อยากให้ทำนะคะพิมพ์มาได้เลยมาพูดคุยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่3นะคะเป็นเลือกไพ่แบบสลับมีทั้งน้องบุรพาแล้วก็พี่ดรีมนะคะอ่ะมาดูกันหน่อยนะอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าคลิปนี้นะคะเป็น timeless คุณสามารถดูเวลาไหนก็ได้แต่ระยะเวลาที่ลิขเขียนไว้คือ3เดือนหลังจากนี้ก็แปลว่านับวันที่คุณดูคลิปวันแรกนะคะคุณดูคลิปวันไหนก็นับวันที่1จากนั้นไปอีก3เดือนไพ่จะทำงานถึง3เดือนนะคะจากนั้นคุณก็กลับมาดูคลิปนี้ใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันถ้ามีตัวละครใหม่นะโอเคถ้าวันนี้เราจะคุยกันขอคุยเรื่องของคนกลุ่มที่3ก่อนขอดูตัวตนความคิดความต้องการด้านความรักนะคะหรือคุณทำอะไรอยู่ไพ่ฟ้องอะไรบ้างกลุ่มนี้นะคะซีดๆนิดนึงคือรักอิสระมากนะคะเป็นกลุ่มที่คอนโทรลไม่ได้เลยต่อให้อลิสเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกก็ไม่สามารถ
ตอบคนกลุ่มนี้ได้ถูกใจแน่นอนเพราะอะไรเพราะอารมณ์ของคุณตอนนี้มันแกว่งไปมาเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาที3วันดี4วันไข้อยากทำอะไรทำตามใจตัวเองหรือพอถูกโฟกัสพอถูกกดดันคุณก็จะจมอยู่กับเรื่องตรงนั้นอย่างเดียวเหมือนตอนนี้พฤติกรรมของคุณอ่ะมันไม่รู้ว่าคุณจะไปทางไหนจะซ้ายหรือจะขวาดีจะมีความรักหรือไม่มีความรักดังนั้นความรักที่ต้องการก็เลยเป็นความรักที่ค่อนข้างอิสระไม่มีอะไรตายตัวกลุ่มนี้ไม่ตายตัวจริงๆนะไม่ได้บอกว่าฉันจะต้องเจอความรักที่ไม่เจ้าชู้ซื่อสัตย์คือเพลนพื้นฐานคือมันก็คือสิ่งที่คุณอยากได้หรือไม่อยากได้อะแต่แค่ตอนนี้มันสลับไปสลับมามันแค่ไม่นิ่งเฉยๆว่าคุณต้องการความรักจริงๆหรือเปล่าบางทีก็กลับมาถามนะที่มาดูนี่ดูพออะไรกันแน่อะไรประมาณนี้แบบมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรกลุ่มนี้ค่อนข้างคอนโทรลตัวเองแบบปัจจุบันน่ะคุณเข้าใจไหมแบบคุณอยู่กับปัจจุบันจริงๆว่าแบบมีอนาคตจะมีไม่มีก็ช่างมันอดีตก็อยากจะตัดมันทิ้งไปอยู่แล้วใครที่เพิ่งโสดก็เหมือนอยากจะตัดอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะทำอะไรใหม่ๆคุณอยากจะสตาร์ทใหม่กับเรื่องชีวิตตัวเองก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเปอร์เซ็นต์ของคนกลุ่มนี้ก็เลยไม่สามารถคอนโทรลได้หรือตอบได้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ในเรื่องของความรักแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เป็นปัญหานะคะตรงนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาด้วยหรือเปล่านะคะสิ่งที่ลิซอ่านไปปัญหาที่ทำให้คุณก็ยังโสดอยู่ยังจมอยู่กับตัวเองหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้มีความรักหรือไม่เคยสมหวังได้ด้านความรักอะไรประมาณนี้ก็เพราะว่าคุณเหนื่อยง่ายเกินไปนะคะเวลามีความรักเวลาเจอคนที่ถูกใจสู้ๆไปสักแป๊บนึงเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ถอยนะคะหรือบางคนเนี่ยเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับการเรียนเหนื่อยกับเป้าหมายในชีวิตเหนื่อยกับการวางแผนเหนื่อยกับการที่ทุกคนจะต้องมาโฟกัสคุณทั้งเหนื่อยกายและเหนื่อยใจจนบางทีแล้วคุณเองก็รู้สึกว่าการมีใครเข้ามามันก็เหมือนเพิ่มภาระพอคุณรู้สึกเป็นภาระคุณก็ไม่อยากที่จะมีความรักคุณก็จะปล่อยแล้วก็จมอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ปัญหาหลักๆอีกเรื่องนึงก็คือว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากมากๆเลยกลุ่มที่3ไม่มีใครสามารถที่จะตรงสเปคคุณหรือตรงใจคุณได้เลยเพราะคุณเองมีมาตรฐานจะสูงหรือจะต่ำหรือจะสลับไปสลับมาคุณไม่เคยนิ่งความไม่นิ่งของคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามาแล้วมันก็เหมือนชนนะคะพอคุณเป็นแบบนี้ไอ้คนนี้เข้ามามันก็ชนคุณก็ถูกผลักออกไปเวลาที่คุณรักใครคุณมีความรักพอคุณเลิกกับเขามันก็ผลักออกไปทั้งหมดสุดท้ายเราก็ต้องมาอยู่กับตัวของเราเองบางคนก็เลยบอกพุ่งเน้นเลยฉันจะเอาแต่งานแต่เงินบางทีพอแพชชั่นสูงๆไปแล้วเนี่ยใครจะเข้ามาเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองเก่งมากถ้าไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือจะเป็น LGBTจะเป็นกลุ่มคนที่เก่งกับสิ่งที่ทำอยู่เสมอเลยทำให้คนเนี่ยค่อนข้างกลัวที่จะเข้ามามีความสัมพันธ์กับคุณนะคะดังนั้นใน3เดือนนี้เป็นยังไงฟังแล้วดูแบบหดหู่จังเลยกลุ่มที่3นะคะความรักในครั้งใหม่ของคุณนะอลิซต้องบอกว่าถ้าคุณยังเป็นตามที่อลิซบอกในเรื่องของปัญหาหรือบางคนบอกไม่เป็นเนี่ยเยี่ยมนะเรื่องของปัญหาที่ลิซพูดไปลิซไม่อยากให้คุณเป็นนะแค่พูดเกริ่นออกมาไว้เฉยๆว่าถ้าเป็นคุณต้องเปลี่ยนถ้าคุณไม่เป็นแล้วเนี่ยคุณก็มีโอกาสใน3เดือนนี้ที่จะได้เจอความรักครั้งใหม่แต่รูปแบบที่เข้ามาค่ะค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยและหนักนิดนึงนะคะฝ่าฟันแล้วก็ไฟค่ะบางคนเนี่ยอาจจะไปหลงรักคนมีเจ้าข้าวเจ้าของหรือเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วมาชื่นมาชอบคุณเขามาชอบคุณจริงๆนะบางทีเขามาชอบคุณจริงๆมารักคุณจริงๆแต่ว่ามันผิดที่ผิดทางไงมันผิดเวลาไงมันพึ่งไปพึ่งมากลายเป็นว่าสมัยนี้โลกตอนนี้มันมีคนโลก2ใบ3ใบไปหมดเลยอลิซมองว่ากลุ่มนี้ค่ะถ้าคุณตัดสินใจเลือกมาอยู่กลุ่มนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงเลยมันไม่ใช่เลยอะกลับไปทำสมาธิใหม่แล้วลองเลือกดูอีกครั้งหนึ่งได้นะได้อันนี้อลิซไม่ติดเลยแต่สำหรับกลุ่มเนี้ยอลิซต้องบอกว่าเฉพาะคนจริงๆที่จะเลือกกลุ่ม3จริงๆไม่เยอะนะแต่ถ้าเยอะจริงๆเนี่ยอลิซก็ต้องขอแบบช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยแบบดีดนิ้วต่อว่าเมื่อไหร่ในช่วง3เดือนเนี้ยใครเข้ามาเนี่ยดูนานๆดูเยอะๆดูให้ดีนะคะถ้ามันยังผิดที่ผิดทางยังผิดเวลามันยังไม่ใช่อย่าไปพยายามมากเพราะว่ายิ่งพยายามมากคุณจะเหนื่อยและไอ้ความที่คุณเป็นคุณอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเหนื่อยเรื่องงานเรื่องตัวเองอยู่แล้วต้องมันเหนื่อยกับเรื่องความรักมันไม่ควรเอาความรักมาทำให้เรื่องอื่นเสียเลยสำหรับกลุ่มนี้นะคะขึ้นหลังเสือแล้วลงยากค่ะกลุ่มนี้กลุ่มที่3เวลาที่มีรักแล้วรักจริงรักจังบูชาความรักนะคะรักแรงหึงแรงโกรธแรงดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความรักแล้วคุณจะสูญเสียตัวตนความมั่นคงของคุณออกไปก็เยอะพอตัวเราเลยอยากให้คนกลุ่มนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
ไปกับความรู้สึกของตัวเองนะคะอลิสขอเพิ่มเติมกับรูปแบบที่คุณจะได้เจอแล้วกันเนาะสิ่งที่อลิสเห็นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของขั้นตอนดีกว่ากลุ่มนี้อาจจะมากกว่า3เดือนนะความรักครั้งใหม่ไม่อาจจะยังไม่ได้เจอใน3เดือนหลังจากนี้ที่คุณดูคลิปแต่มันอาจจะเป็นเดือนที่5เดือนที่6นะคะหรือจะเป็นปีหน้าก็ได้เหมือนกันคือมันอาจจะนับเป็น1ปีเลยก็ได้เพราะกลุ่มนี้ค่ะบางทีจะเปิดใจทีจะรักใครทีเนี่ยอย่างที่บอกขึ้นหลังเสือแล้วเนี่ยคุณลงไม่ได้คุณให้เต็มที่รักแล้วก็คือแบบไปเลยตรงๆพอเจ็บก็เจ็บหนักเหมือนกันกลุ่มนี้รักก็คือรักหลงก็คือหลงถามชาวประมงไม่เข้าใจอลิสก็ไม่เข้าใจนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อลิสอยากเอาสิ่งที่เห็นอีกนิดนึงนะคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีความหลากหลายมากเขาค่อนข้างเป็นคนมีเสน่ห์นะคะความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยอลิสบอกเลยว่ายิ่งเสน่ห์แรงมากยิ่งมาหลากหลายรูปแบบมากเช่นเขาดูเข้ากับคุณได้ง่ายและเร็วให้ระวังให้ดีนะคะเพราะจริงๆแล้วคุณจะต้องเจอคนที่ค่อนข้างต่อต้านคุณได้ห้ามคุณได้ตัดคุณได้เบรกคุณได้นั่นคือคนที่อยากให้เลือกแต่ถ้าใครตามใจคุณไหลไปตามคุณออไปตามคุณอะไรได้หมดอะไรที่ทำให้คุณหลงง่ายๆระวังไว้นิดนึงเป็นห่วงจริงๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้คุณเจออยู่หรือคุณอยู่ในสถานการณ์ที่อลิสพูดลองกลับมาทบทวนดูดีๆว่าตอนนี้เราต้องการอะไรกันแน่เราต้องการชีวิตเราอยู่หรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่านั้นปล่อยไปก่อนเลยดีกว่า3เดือน4เดือน5เดือนก็ปล่อยไปแต่ฉันน่ะก็ยังรักตัวเองนะความรักตัวเองของคุณจะทำให้คนที่ดีเนี่ยเข้ามาหาคุณอยู่ดีนะคะอย่าทำอะไรผิดพลาดสำหรับคนกลุ่มที่3เพราะว่าเมื่อผิดพลาดแล้วคุณแก้ไม่ได้จริงๆนะคะมันมีแต่แค่ต้องตัดเนื้อรายทิ้งออกไปแค่นั้นเองอ่ะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับคนกลุ่มที่3สิ่งที่มันเป็นเรื่องร้ายที่อลิสอ่านไม่อยากแม่นแต่อยากให้ปรับปรุงและลองแก้ไขดูนะคะแล้วก็เป็นยังไงเป็นกำลังใจให้กับอลิสทางนึงด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณแชร์ออกไปค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสำหรับใครที่มากันเจอกันครั้งแรกเนาะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะอย่างสุภาพนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นแฟนเพจเนาะอลิสฝากไว้นิดนึงค่ะแล้วก็ ID Line นะคะเข้ามาสอบถามการดูส่วนตัวแบบมีค่าใช้จ่ายนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกลองมาเปิดใจลองคุยกันดูก่อนก็ได้สำหรับการดูไพ่ส่วนตัวแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย